ใช่ค่ะล่าสุดเห็นมีแฟนคลับคนนึงออกมาพูดว่าเราอะเล่น Instagram แต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อเราแบบเหมือนไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเล่นไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเลยเหมือนคนเห็นว่าแอบไปเม้นตอบมีแต่แฟนคลับที่ทำให้เองอะไรเงี้ยใช่ที่เป็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาเล่นเป็นหลักก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับที่ทำให้เลยแล้วมีอัปโหลดรูปอะไรเงี้ยฮะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นนะคะก็เล่นแล้วเป็นปัญหาก็เลยไม่ค่อยเล่นครับเพราะว่ากูเป็นปัญหาแล้วบางคนก็เลยคิดว่าเราต้องแอบเล่นแน่ๆเพราะเป็นใบรุ่นเนี่ยแต่ว่าไม่อยากอาจจะมีส่วนครับอาจจะมีส่วนแต่ยืนยันว่าดูเอาของคุณแม่อะไรเข้าไปดูของน้องเมย์ไหมดูหมดทุกคนนะดูหมดทุกคนเพราะแม่ก็ follow หลายคนเหมือนกันเลยหมากไหมก็ดูหมดเนาะใช่ไม่เคยคิดอยากจะมาร่วมแชร์ความภาพกับเขาเมื่อไหร่คะจริงๆก็มีนะฮะแบบผมไปไหนก็มีคนอัพลง Instagram อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่คิดจะเล่นเราเป็นคนไม่ชอบอะไรโซเชียลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าโลดเทคคือผมอยู่ให้อยู่ในที่ที่คนรู้และเห็นผมมาค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าบางทีแบบเราไปไหนมาไหนก็จะแบบว่ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยโดนห้ามหรือเปล่าคะว่าไม่ให้ไม่โดนครับเขาแฟนคลับคงอยากให้ลงมากกว่าอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าพี่ณเดชน์ไปไหนณเดชน์ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยบอกว่ากลัวไปปัญหาอะไรที่เรากลัวค่ะก็หมายถึงว่าปัญหาปลายครับเดี๋ยวอย่างเช่นเหมือนข่าวอะไรพวกนี้มันก็มีมาแบบบางทีเห็นหลายอย่างนะในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไม่ใช่แค่อินสตาแกรมมันหลายๆอย่างด้วย Facebook พวกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยมันตามมาได้ปัญหาก็เลยไม่เล่นดีกว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเราอ่ะเล่นแต่ว่าเหมือนพอเราเข้าไปตอบเราแฟนคลับมาบอกว่าเราเป็นตัวปลอมเราก็เลยโกรธเลิกเล่นไม่มีไม่ต้องไม่โกรธไม่มีเลยครับแต่พี่ถามยาย่าย่าก็เหมือนจะแบบอึกอักเหมือนกันน้องคงไม่รู้ฮะน้องคงไม่รู้ฮะปกติคุยกับน้องคุยได้คุยรักแอปกันดีกว่าใช่ไหมจริงๆก็คุยพวกนั้นก็คุยกันเป็นแก๊งอยู่แล้วครับผมใช่เพื่อนกันนะพี่สาวๆนี่ตอนนี้เราเจอใครบ่อยที่สุดคะน้องเด็กน่าจะเจอย่ากับคิมบ่อยสุดเมื่อไหร่จะได้ดูละครทั้งคู่อีกประมาณจะเริ่มถ่ายอีกทีวันที่25เดือนนี้ครับผมแล้วก็น่าจะออนแอร์ปีหน้าจะไปถ่ายญี่ปุ่นกันอีกทีเมื่อไหร่คะสิ้นปีครับไม่ตุลาก็พฤศจิการู้สึกไงบ้างเหมือนแบบคนโฟกัสเราแบบกับน้องย่าแบบตอนนี้แบบโฟกัสจริงจังอย่างเงี้ยผมก็โฟกัสมานานแล้วนะฮะมีเรื่อยๆมาชินแล้วครับเบื่อไหมเบื่อไหมตอบเบื่อไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวจะไม่โฟกัสกันแล้วสวยอะไรนี่เหมือนมีข่าวแว่วๆมาว่าไม้จะจีบยาย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังไงคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับห่วงไหมคะไม่เรามีรูปที่เขาโพสต์คู่กันหรือเปล่าฮะรูปที่เขาโพสต์คู่กันเราแบบไม่เห็นบ้างไม่ได้ดูครับทราบไหมว่าเขาสนิทกันว่าเขาก็แบบเรียนด้วยกันอะไรอย่างนี้ถ่ายลงในรูปอันนี้รู้ใช่มีคนแอบเชียร์คู่นั้นเหมือนกันครับเฉยๆครับคิดว่าไม้น่าจะแบบผ่านการสกรีนของเราไหมมาจีบยาย่าไม่รู้ไม้ได้มาคุยกับเราบ้างไหมคะไม่ค่อยคุยกับพี่ไม้ครับแต่ว่าก็หวัดดียกมือไหว้หวัดดีรู้จักกันเหมือนกันแฟนคลับ NY หลายคนก็เหมือนจะแบบแอนตี้แบบไม่อยากให้พี่ไม้เข้ามาเกี่ยวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนมองครับผมห่วงน้องไหมครับห่วงน้องยาย่าไหมก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับแต่ไม่ได้ห่วงฮะเขามีมาปรึกษาเรื่องผู้ชายบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเขาคงคุยกับแม่มากกว่าเรามีไปปรึกษาน้องย่าเรื่องสาวๆบ้างไหมคะไม่มีครับแล้วมีคุยเรื่องของเรากันบ้างไหมคะไม่มีครับเป็นขับลุ้นน้องเมื่อไหร่ครับนาทีอย่างนี้ครับแบบเขาผ่านดูใจอะไรอย่างนี้ครับก็เด็ดดูพูดน้อยเนาะหรือเขินไม่รู้จะพูดแล้วผมพูดมา 2-3 ปีแล้วพี่พูดอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยค่ะมันมีข่าวว่าอันนี้คนละเรื่องเลยมันมีข่าวว่าเราค่าตัวมากกว่าพี่อ้ําถึง2เท่าเลยเป็นยังไงคะโอ้ไม่หรอฮะไม่หรอครับไม่ถึงครับไม่ถึงค่าตัวก็ยังเหมือนเดิมปกติหรอเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับหลายคนบอกช่วงก่อนเหมือนเราจะแบบดูดาวๆไปตอนนี้แบบกลับมาแล้วอืมก็มันไปเรื่อยๆฮะมันขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยเป็นนี้อยู่แล้วใช่ล่าสุดเห็นมีข่าวว่าเราจะฟ้องข่าวที่มีข่าวว่าเรานอนกับพี่ณเดชน์ที่ญี่ปุ่นแล้วฟ้องมันทำให้เราเสียหายอะไรอย่างงี้หนูไม่ฟ้องค่ะก็มันก็อาจจะเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างแบบน่าเกลียดนิดนึงแต่การที่เราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีข่าวเสียหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าพี่ณเดชน์รู้ว่าอะไรคืออะไร
คือมันไม่มีอะไรค่ะมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟ้องค่ะคราวนี้ค่อนข้างแรงทำให้เราเสียหายเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมคือหนูไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็หนูไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสขนาดนั้นค่ะพ่อแม่เข้าใจใช่ไหมคะแม่ไม่ชอบค่ะแม่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ควรเอาอะไรแบบมาพูดกันเพราะมันไม่มีความเป็นจริงแม่ก็ไม่ได้ให้ฟ้องหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ไม่ได้มันก็ต้องทำใจแหละว่ายังไงก็ต้องมีสักวันนึงที่แบบโดนข่าวแรงๆหรือว่าโดนข่าวที่แบบอาจจะไม่พอใจในคำถามแบบนี้ค่ะแต่ไม่ถึงกับฟ้องคราวนี้แรงสุดไหมคะที่เคยเจอน่าจะใช่น่าจะแต่หนูไม่ได้คิดอะไรไงคะหนูเลยไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นพอมีข่าวแบบนี้ทำให้เรามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมเวลาการที่ไปไหนกับพี่เขาเลยไม่ได้ไปไหนกับพี่เขาอยู่แล้วนอกจากแบบถ้าไปทำงานหรือว่าไปกับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ซึ่งแบบอยู่ตรงนี้มันก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วค่ะแต่ยังไงรับประกันได้ว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอะไรคนที่แบบกุเรื่องหรือต่อยเรื่องไม่ไฮหน้าหนูว่าน่าจะเป็นแบบพี่อาจจะตาเบลอหรือว่าเข้าใจผิดมากกว่าค่ะก็ทุกคนก็อยู่ที่เดียวกันหมดที่เคยบอกอะค่ะมันก็เป็นโรงแรมเล็กๆไม่ฟ้องแล้วแอบโกรธไหมคะคือตอนแรกๆอะหนูก็ไม่ได้โกรธนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือมันไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นไม่ค่ะไม่เรียกว่าเขาไม่ติดใจแฟนคลับหลายคนว่าไงบ้างเขาให้กำลังใจแฟนคลับเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะมันเป็นคอนเทนต์เรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงค่ะแต่ส่วนตัวแล้วทั้งหนูกับพี่ณเดชน์ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่จริงเราก็ชิลเนาะกับข่าวตอนนี้ไม่ชิลแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ได้เอาไปแบบใส่ใจเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะมันไม่ได้มีแบบความเป็นจริงเลยเลย่ามีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ไม่หวังดีอะไรหนูไม่มีอะไรจะพูดค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจว่ามันต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราล่าสุดถามมึงไหมบ้างล่าสุดที่มีข่าวเขาออกมาแก้ข่าวให้เราแทนเราเรื่องที่ในข่าวว่าเราล่าสุดลงรูปเพิ่มอีกแล้วที่แบบคนหรือจุดๆๆๆเหมือนแบบคนหรือนางฟ้าประมาณนี้เหมือนเดินหน้าจีบเราคือตอนที่เราถ่ายรูปกันนะคะหนูบอกว่าเอ้ยแป๊บนึงนะพี่ไมค์เนี่ยต้องทำหน้าแบบเรียบร้อยก่อนรูปล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยถ้าพยายามแบบก็ไปมาหนูจะขำเขาก็เลยแบบมองแบบก็อาจจะแบบไปบรรยายภาพได้เห็นใช่ไหมคะที่เขาลงล่าสุดเห็นค่ะเพราะหนูแบบทำหน้าเป็นนางฟ้าทำหน้าเป็นนางฟ้าที่เขาถ่ายแล้วพี่เขามีท่าทีจีบเราบ้างไหมไม่มีนะคะคือรู้จักกันค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่พี่เขาเข้าเรียนเขาก็ไม่ได้จีบหรือว่าเขาจีบแบบเนียนๆหรือเปล่าไม่ค่ะถือว่าสนิทกันไหมคะกับพี่ไม้ก็สนิทนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ไปเรียนเขาก็เป็นอีกคนนึงที่แบบเข้าใจว่าเราแบบบางทีเราก็เหนื่อยแบบไม่อยากคุยกับใครบ้างอะไรบ้างเพราะเขาก็เป็นคนในวงการด้วย FC NY หลายคนก็เหมือนจะแอบแอนตี้พี่ไม้นี่บ้างอย่าไปแอนตี้อย่าไปแอนตี้เขาเลยค่ะเขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขาในการเป็นนักแสดงถ้าสมมติเขาจีบเขามีหวังไหมคะหนูว่าเขาไม่จีบอะค่ะแล้วก็มันหนูว่าเราตั้งใจเรียนกันดีกว่าแต่ว่าไม่มีหวังเนาะตอนนี้ยังเจอใครมากที่สุดคะถ้าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างงี้จะบ่อยที่สุดเออพี่ณเดชน์นี่ถือว่าเจอบ่อยไหมคะพี่ปอมั้งคะถ่ายละครอันว่าไม่นี่หมดสิทธิ์คิดว่าจะมาเป็นแฟนเลยเนาะโอ้ยหนูว่าพี่เขาก็ไม่คิดจะจีบหนูด้วยละค่ะเขาบอกว่าย่าอายุแบบก็โซ่แบบผู้ชายอยู่แบบโซติงตองอะไรอย่างเงี้ยโซติงตองจบมีประเด็นนึงแค่ข่าวว่าณเดชน์มีอินสตาแกรมแต่ว่าไม่ใช้ชื่อตัวเองแล้วก็เหมือนแอบคุยกับเราเหมือนแฟนคลับไปเห็นพอแฟนคลับรู้เขาก็เลยเปลี่ยนลบไปเหมือนแบบมี IG ขึ้นมาแบบเงียบๆไม่รู้ที่ไม่บอกใครอันนี้เราว่าไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะแต่ส่วนตัวค่ะถ้าหนูต้องแบบไปอ่านคอมเมนต์ทุกอันหนูอ่านไม่ทันไม่ไหวแล้วมันเยอะแสดงว่าเราก็รู้ว่าพี่ณเดชน์เขาก็เล่นหรืออะไรยังไงมันมีหลายคนค่ะที่เล่นเป็นพี่ณเดชน์แต่ส่วนตัวเขาอะค่ะเขาเล่นไหมคะอันต้องไปถามพี่ณเดชน์ค่ะแต่เขาเคยมาบอกอะไรเราไหม
เขาเคยมาบอกนะว่าตอนนั้นหนูไม่เล่นอะไรเหมือนแบบเล่นเป็นใช้ชื่อคนอื่นแล้วก็เหมือนได้ follow คุยกับเราได้คุยมาสองกันไปกันมาคือเราก็แชร์รูปกันอยู่แล้วในกลุ่มอะไม่ต้องใช้ Instagram ก็แบบสามารถแบบคอมเมนต์รูปกันได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าเขาเล่นไม่เล่นให้ไปถามเขาเองใช่ไหม